มาดูคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่บุรีรัมย์ไปแจ้งความล่ะค่ะว่ามีเด็ก8คนนะคะต้องใช้คำว่าเด็กล่ะค่ะเพราะว่าอายุแค่5ขวบถึง12ขวบไปแจ้งความฐานบุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ด้วยก็คือแอบไปกินกล้วยน้ำว้า1หวีในห้องครัวของบ้านของเธอทีนี้ที่เป็นประเด็นนะคะนอกเหนือจากตรงนี้ก็คือว่าตำรวจรับแจ้งความด้วยค่ะออกหมายเรียกเด็กอนุบาลถึงเด็กป.6มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะคนขี้ขลาดถึงทำแบบนี้ก็มันไม่กล้ากับเราไงมันถึงกล้ากรอบกัดกลับมาถึงบ้าน2ทุ่มถ่ายเป็นหลักฐานเลย2ทุ่มครึ่งครับถ่ายไว้ใครทำไว้เดี๋ยวเอาไข่เน่ามาโยนข้อมูลไว้ก่อนลายมือที่จับไข่เนี่ยมันอยู่ในลายมือเลยว่าลายมือใครส่วนที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือคลิปการสนทนาค่ะของคุณผู้หญิงคนหนึ่งอายุ33ปีเรียกเด็กนักเรียนอายุ5ขวบถึง12ขวบอยู่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6รวม8คนไปที่บ้านแล้วก็มีผู้ปกครองของเด็กๆอยู่ด้วยซักถามว่าเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินในบ้านทำไมหลังจากเด็กกลุ่มนี้เข้าไปในห้องครัวแล้วก็กินกล้วยน้ำว้าไป1หวีแล้วก็มีทรัพย์สินภายในบ้านอย่างอื่นเนี่ยเสียหายด้วยเหตุเกิด14ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มค่ะรู้แล้วว่าเป็นพรุ่งนี้แล้วจะทำยังไงพี่จะเรียกค่าเสียหายอ่ะเขาพูดให้จบคุณพูดให้จบใครเป็นคนทำเข้าไปทำไมเข้าไปรื้อฉันเขาเข้าไปรื้ออะไรใครพูดเข้าไปรื้อฉันเนี่ยพูดไม่ใช่ไปคุยกันที่โรงพักเลยครับพูดมาอ๋อไม่ได้กลัวอยู่แล้วแต่พูดมาอยากเข้าข้างลูกตัวเองจนเกินไปไม่เข้าข้างอย่ามาชี้หน้าค่ะคุณเข้ามาในบ้านฉันคุณมาชี้หน้าฉันเรื่องอะไรไม่ทราบคะคุณเรียกมาก็ฉันเรียกมาก็ลูกคุณเข้ามาในบ้านฉันเข้ามาลื้อข้าวของอ่ะคุณต้องรู้สิว่าลูกคุณเข้ามาลื้อข้าวของคุณต้องโทษเด็กๆสิหนึ่งในผู้ปกครองนะคะที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยคือผู้ปกครองยอมรับนะคะว่าเด็กเนี่ยเข้าไปกินกล้วยจริงแต่ว่าไม่ได้ไปทำลายทรัพย์สินของเจ้าของบ้านแต่ว่าต่อมา30พฤศจิกายนนะคะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยได้รับหมายเรียกค่ะจากสภ.ประโคนชัยข้อหาร่วมกันบุกรุกและร่วมกันทำให้ทรัพย์สินเสียหายทำเอาทุกคนตกใจหมดเลยไม่นึกละค่ะว่าเด็กวัยนี้ได้รับหมายเรียกด้วยวันที่4ธันวาคมค่ะผู้ปกครองไปพบพนักงานสอบสวนเบื้องต้นมีการเรียกค่าสินไหมรายละ 3,000 บาทแต่ว่าลดให้ค่ะเหลือคนละ 2,000 บาทผู้ปกครอง4คนยอมจ่ายคือไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ส่วน4คนที่เหลือเด็กปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ไปด้วยโดยที่ผู้ปกครองท่านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ยอมจ่าย 2,000 บาทค่ะเป็นคนสอบเองเขาว่าเขามีคลิปไปเทกระเทียมเทน้ำยาซักผ้าแล้วกินกล้วยเขาในครัวใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกเด็กมาทั้งหมดเลยค่ะมีหลายคนค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปถึง12เขาขอ 3,000 เนาะสายเนาะขอ 3,000 ที่ก็เลยว่าโอ้โหต่อเด็ก1คนใช่ไหมต่อคนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ต่อคนค่ะกรณีนี้นะคือเรายอมรับว่าเด็กของเราทำผิดใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วแล้วทำไมเขาจะต้องมาเอาเรื่องกับที่เด็กเขาเล็กสุดอนุบาลอ่ะทำไมจ่ายคนละ 2,000 ไปแล้วเขาไม่พอใจแบบไหนอีกผู้ปกครองนะคะของเด็กชาย9ขวบคนหนึ่งค่ะบอกว่าไม่ยอมจ่าย 2,000 บาทเด็ดขาดเพราะว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะคะวันเกิดเหตุเนี่ยตัวของคุณพ่อก็เลยเหมือนมีปากเสียงกันด้วยเพราะว่ามองว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาทำเกินกว่าเหตุคือเค้นถามเด็กยังเกิดคดีฆ่าคนตายแล้วคุณพ่อก็บอกนะคะบอกว่าติดใจมากที่สุดคือหมายเรียกของตำรวจที่ส่งมาที่บ้านระบุชื่อเด็กชัดเจนเด็กอ่านหนังสือออกแล้วก็เลยเกิดอาการหวาดผวาค่ะเด็กมันมีความรู้สึกยังไงเด็กก็เห็นใบนี้เขาอ่านหนังสือออกเขาว่าพ่อนี่อะไรเขาร้องด้วยความกลัวนะคือร้องไห้เลยครับอยากให้หน่วยงานที่มีความสามารถในเข้ามาดูแลจุดตรงนี้นะครับอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้จุดตรงนี้มันเงียบสงบเหมือนแต่ก่อนแต่เก่าที่เคยมีความเป็นอยู่กันมา
ทางด้านของเจ้าของบ้านกันบ้างนะคะเจ้าของบ้านค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่บ้านที่อำเภอประโคนชัยได้6เดือนยึดอาชีพขายไก่ป๊อปออกจากบ้านแต่เช้ากลับเข้าบ้านก็5โมงเย็นถึง2ทุ่มทุกวันที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนค่ะเหมือนกับถูกกลั่นแกล้งมาหลายครั้งเคยถูกเอาไข่เน่ามาคว้างที่บ้านเอกสารภายในบ้านถูกรื้อคือหลายรายการด้วยนะคะจนมาพบว่าสาเหตุเนี่ยมาจากเด็กละแวกบ้านนี่แหละค่ะมีคนมาปาไข่ปาไข่เน่าค่ะเข้าไปในบ้านเข้ามาในบ้านตรงประตูหน้าที่มีปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู่หน้าบ้านเท้าเอกสารค่ะใบปริญญาและพาสปอร์ตของสามีหายค่ะซึ่งมันเป็นตัวจริงไม่สามารถหาได้แล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็มีพวกบัตรจ่ายค่างวดรถเอกสารสำคัญที่มาเททิ้งหน้าบ้านค่ะแล้วก็มีการปีนเข้าไปในหน้าต่างที่เด็กสารภาพมานะคะแล้วก็มีพวกแฟบพวกยาปรับผ้านุ่มเสื้อหนูแล้วก็พวกเป็นของทานนะคะพวกเป็นของกินของเครื่องใช้ในครัวเห็นว่ามีกล้วยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีกล้วยมีกล้วยเด็กเอาไปกินใช่หนูไม่ทราบว่าเยอะหรือไม่เยอะคือหายไปทั้งหวีค่ะอ้าวคือเจ้าของบ้านเองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเรียกค่าเสียหายคนละ 3,000 บาทจริงแต่ว่าลดให้เหลือ 2,000 บาททีนี้4คนเนี่ยผู้ปกครองเขายอมจ่ายแต่อีก4คนน่ะไม่ยอมจ่ายทางด้านเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะแต่ว่าคนในชุมชนเดียวกันควรจะค่อยๆพูดค่อยจะหาทางออกร่วมกันแต่พ่อแม่ผู้ปกครองนะต้องเตือนลูกหลานนะว่าบ้านคนอื่นเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะใช่เนี่ยฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้